หมอไม่ไว้ในเรือกูจะตามไอ้คนยิงให้ได้ ยไปด้วยกันเลยงั้นเหรอได้ข่าวว่าหมอจะพาเธอไปอยู่บ้านนอกที่ไหนนะเชียงใหม่ใช่ไหมพิษณุโลกน่ะตายอกแตกเธอจะไปทำอะไรที่นั่นนะฮะโบลิ่งก็ไม่มีแล้วก็คอฟฟี่ช็อปก็ไม่มีโอ้นั่นสินั่นจะแต่งตัวไปอวดใครกันก็อวดหมอไงล่ะถามจริงๆเธอนะเป็นเจ้าสาวทำไมแต่งชุดสีล่ะเดี๋ยวใครเขาว่าเจ้าสาวน่ะไม่บริสุทธิ์นะฉันไม่สนน่ะแล้วคนที่แต่งสีขาวในวันแต่งงานน่ะบริสุทธิ์ทุกคนน่ะเหรอหรือไทยโตมอนงานเขาใหญ่นะคะอุ้ยงานแต่งงานฉันน่ะจะเชิญแขกตั้ง700กว่าคนแน่ไม่เชื่อถามคุณชัดดูสิ700กว่ายังจะได้ป่านนี้ฉันยังผ่อนงวดสุดท้ายที่ยืมเข้ามาจัดงานยังไม่หมดเลยพูดแล้วจะว่าคุยบ้าพูดบ้าหมอการก็เหมือนกันเลยนะฉันได้ยินข่าวว่าวิ่งกู้เงินเข้ามาจัดงานแทบตายเหมือนกันคุณมองอย่างถ้าจะหวงนะไม่ทราบสิค่ะฉันรู้แต่ว่าเขารักฉันมากเท่าที่ผมรักหรือเปล่าขอบใจที่อุตส่าห์ถามเล่นๆนะโอ้ผมถามจากใจจริงของผมชนะขอไม่ตอบค่ะถ้าคุณคืนถามเซาซีอีกฉันจะเลิกเต้นรำกับคุณเดี๋ยวนี้นะผมทำผิดอะไรแล้วฮารุไทยถึงได้ไปแต่งงานกับคนอื่นก็คุณไม่เคยขอฉันแต่งนี่ค่ะก็ผมนึกว่าคุณรู้อยู่แก่ใจแล้วว่าผมจะแต่งงานด้วยในเมื่อผมพร้อมแต่ฉันขี้เกียจรอจนอายุฉัน80ปีค่ะคุณอย่าแต่งงานเลยค่ะโตมอนคนอย่างคุณเนี่ยไม่เหมาะที่จะแต่งงานอ่ะงั้นผมจะรอคุณถ้าหมอการทิ้งหฤทัยเมื่อไหร่โทรเลขบอกผมนะผมจะไปรับบ้าจังนี่เป็นวันมงคลนะคำอวยพรของคุณน่ะเป็นอย่างนี้เองนะเหรอถ้างั้นผมขออวยพรให้หฤทัยมีความสุขถามไม่จริงเหรอหฤทัยรู้จักเขาดีแค่ไหนนะถึงได้กล้าแต่งงานกับเขาอ่ะรู้จักน้อยกว่าคุณละอ๋อก็เลยแต่งงานกับเขาได้จะบอกผมงั้นใช่ไหมค่ะเขารวยเหรอจนได้ซ้ำไปหฤทัยจะทนได้เหรอความรักอย่างเดียวนั้นไม่พอหรอกนะเพิ่งเห็นโตมอนเป็นผู้ใหญ่วันนี้เองอย่างไรก็ตามขอให้หฤทัยมีความสุขเพราะว่าความสุขของหฤทัยก็คือความสุขของโตมอนเท่าที่เห็นหมอการเนี่ยก็เป็นคนที่น่านับถือวางใจได้ทีเดียวหฤทัยเลือกคนได้เก่ง ดานครับอยู่ที่ไหนกันนะใกล้หรือไกลก็นั่งรถไฟไปวันหนึ่งละค่ะแล้วก็ต่อรถอีก20 กิโลใช่ไหมคะหมอใช่ครับมันนอกคอกนะจะลำบากลำบนยังไงก็ไม่รู้เว้นเอาแต่ค่ะแม่ถ้าลำบากนักลูกก็จะกลับกรุงเทพแม่ว่าหาทางย้ายมาอยู่ในเมืองดีก็อยู่บ้านนอกนอกจากลำบากแล้วยังรวยช้าตั้งคลินิกอยู่ในกรุงเทพเดือนเดียวก็รวยละดูสิเป็นถึงมดถึงหมอแล้วยังไม่มีบ้านที่จะอยู่กับอีเรือนหอก็ต้องไปอาศัยบ้านหลวงเขาอยู่ดีสิคะไม่เปลืองเงินแค่ชาวบ้านลูกแล้วก็ชอบพูดอะไรเป็นเล่นอยู่เรื่อยแต่งงานแล้วใครๆเขาอยากสบายกันทั้งนั้นอ่ะหรือว่าลูกชอบลำบากถ้าลูกลำบากแล้วก็อย่าปิดแม่นะจะได้ช่วยกันหาทางให้หมอการน่ะเขาย้ายเข้ามากรุงเทพแต่ที่นั่นน่ะสบายนะคะอย่างน้อยก็ไม่มีรถติดกันอย่างในกรุงเทพหมอเล่าให้ฟังว่าที่นั่นน่ะต้องใช้เรือพายไปตามแม่น้ำหน้าน้ำที่นั่นน้ำท่วมค่ะเราคงตกปลากันสนุกทีเดียวค่ะฝันมากไปแล้วล่ะไปลองดูเถอะแล้วจะรู้ว่าชีวิตบ้านนอกมันเป็นยังไงเคยเมื่อตอนเป็นนักเรียนแพทย์ครับทำไมคุณเลือกที่นี่คะผมก็ไม่รู้ว่าจะบอกยังไงดีหฤทัยที่เข้าใจอยู่ไปแล้วหฤทัยก็เข้าใจเองครับก่อนที่เราจะมาอำเภอนี้ไม่มีหมอเลยแม้แต่คนเดียวถ้าเกิดไม่สบายขึ้นมาแล้วค่ะก็ไปหาหมอในโรงพยาบาลที่ตัวจังหวัดแต่ส่วนมากจะอาศัยหมอผีนอกจากนั้นแล้วก็มีพวกหมอเถื่อนเจ็บป่วยก็ฉีดยาให้ยาอะไรก็ไม่รู้รวยเป็นลายๆไปแล้วตำรวจไม่จับเลยค่ะตำรวจที่ไหนจะเข้าไปในป่าในดงใครจะดูแลพวกทุจริตได้ทั่วถึงทำไมเขากล้าทำถึงอย่างนั้นล่ะคะก็เงินนะสิหฤทัยเงินตัวเดียวเท่านั้นน่ะที่ทำให้คนทำอะไรก็ได้อำเภอบางบาดาลขอต้อนรับครับขอบคุณครับยินดียินดีมากนี่พัญญาผมหฤทัยครับสวัสดีครับผมชื่ออเนกเป็นอำเภอแล้วก็นี่ปลัดสวัสดีครับหมอสวัสดีครับน่าจะเสมียนนะที่นี่เราไม่นิยมเรียกชื่อกันหรอกครับเรียกตำแหน่งซะเป็นส่วนมากผู้กองเราว่าจะมารับหมอด้วยแต่หน้าเราจะเพลินกระดมมีซะแล้วที่นี่ก็ต้องหย่อนใจกันแบบนี้แหละคุณอยู่ๆไปก็รู้เองแหละครับไปที่บ้านพักคุณเลยดีกว่าครับโอ้ยอย่าไม่ต้องคนของเรามีให้มีไอ้แชงช่วยกันยกของนี่ไปบ้านพักคุณหมอทีเร็วๆครับเร็วเชิญอนุเลยครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะที่นี่แต่แรกก็มีแค่สุขศาลาเท่านั้นแล้วก็ค่อยๆขยายจนได้สถานีอนามัย โน่นล่ะบ้านพักหมอล่ะที่นี่มันเมืองน้ำท่วมปลูกบ้านก็เลยต้องสูงเอาไว้น้ำท่วมอยู่นานมากไหมครับก็เอาการอยู่แล้วคุณมาอยู่ที่นี่ต้องพายเรือเป็นอีกอย่างผักหญ้าก็หากินยากหน่อยต้องไม่เอามาจากในเมืองมีปลาเท่านั้นแหละที่มีมากหน่อยนะเอาละเชิญคุณหมอพักผ่อนกันตามสบายเลยนะอ๋อเดี๋ยวผมลืมบอกหมอไปสมุดเซ็นชื่อเวลาหมอมาทำงานเนี่ยอยู่บนอำเภอนะทำงานน่ะมันต้องลงเวลามาเวลากลับให้ผมน่ะไม่ใช่คนเจ้าระเบียบอะไรนักหรอกแต่ว่าเจ้านายเบื้องบนเนี่ยเขาจะว่าเอาถ้าลมพัดแรงๆฉันไม่อยู่บนบ้านนะคะฉันกลัวพายุพัดบ้านพังค่ะคงไม่หรอกเขาคงทำแข็งแรงขึ้นไปดูเรือนหอของเราดีกว่าค่ะหมอคะไม่อุ้มพานุไทยข้ามธรณีประตูเรือนหอหน่อยเลยค่ะอะไรนะครับก็อย่างในหนังไงล่ะค่ะเจ้าบ่าวอุ้มเจ้าสาวเข้าเรือนหอนะคะผมสิคะโรแมนติกดีออกค่ะสวัสดีครับสวัสดีจ้าลุงคุณนายในอำเภอท่านให้มาจัดบ้านมารับคุณหมอครับท่านบอกว่าขาดเรืออะไรบอกผมแล้วผมจะไปขอบคุณคุณนายเองนะครับของคุณอีตอนอุ้มฉันเข้ามาในบ้านและจ้าเอ๋กับอีตานั่นน่ะอ๋อการค่ะอะไรล่ะครับการรักฉันไหมคะก็ผมเคยบอกคฤทัยทั้งหลายครั้งแล้วว่าผมรักคฤทัยบอกคฤทัยอีกสิคะฉันชอบฟังการบอกก็รักฉันผมรักคฤทัยพอใจยังไม่พอผมรักคฤทัยผมรักคฤทัยผมรักคฤทัยคราวนี้พอหรือยังยิ่งกว่าพอซะอีกค่ะอ๋อผมลืมบอกคฤทัยไปอย่างนึงลืมบอกอะไรไปคะอากาศที่นี่หนาวมากเมื่อถึงฤดูหนาวเตรียมเสื้อหนาวมาบ้างหรือเปล่าจ๊ะเปล่าค่ะที่นี่ไม่เห็นหน้าจะหนาวเลยหนาวครับแล้วตอนกลางวันจะร้อนมากด้วยถ้าหาฤทัยไม่แข็งแรงเนี่ยจะเป็นไข้ได้ง่ายๆไม่เป็นไรหรอกค่ะถ้าเป็นหฤทัยก็อยู่ใกล้หมอนิดเดียว แม่เอ้ยหมอคนใหม่ได้ใจดีจริงว่าแกไม่ถือเนื้อถือตัวมีอย่างแล้วเป็นถึงคุณหมอมาพูดกับข้าว่าผมเจ้าพระคุณขอให้เจริญเถอะเฮ้ยอย่างนี้เลยไอ้มีรักใจขาดเลยเขาว่าเมียแกมาด้วยเหรอสวยไหมล่ะเขาว่าผอมไปหน่อยนะอ้วนอย่างข้ามันจะสวยยังไงล่ะเดี๋ยวนี้เขาชอบผอมๆกันเขาว่ามีเนื้อไว้หน่อยก็จะดีละแต่ไอ้ผอมเป็นไม้ซี่อย่างนี้มีหวังเจ็บไข้ได้ง่ายว่างๆเขาจะแอบไปดูสักทีไปเถอะไม่ต้องแอบต้องซ่อนหรอกไปช่วยท่านถูบ้านถูช่องมั่งดีกว่าพรุ่งนี้ข้าจะไปตื่นนานเลยจ้ะตื่นนานแล้วล่ะค่ะเสื้อสวยจังชอบไปค่ะคงจะแพงนะไม่ทราบสิค่ะเพื่อนเขาซื้อมาฝากคนที่เต้นรำกับหฤทัยวันแต่งงานใช่ไหมครับที่ฉันเย็บเองก็มีค่ะช่วยส่งเน็กไทผมทีสิค่ะไปทำไมคะมามัดชายมุงนี่คนที่นี่คงไม่ต้องใช้เน็กไทกันมาก อย่างกรุงเทพมั้งฉันว่าคงมากกว่าอีกค่ะ ดูแต่ในอำเภอเมื่อวานนี้สิค่ะขนาดต้อนรับยังติดขีบเต็มบ่าเลยค่ะนี่ค่ะเน็กไทโอ้อย่าใช้มันเลยเสียดายเดี๋ยวเสียหมดเอาผ้าผูกผมของฉันนี่ดีกว่าค่ะแล้วนี่ล่ะไม่เสียเลย อุทิศให้ค่ะเพราะฉันเย็บมันเองค่ะ มีอะไรมั่งที่ฤทัยทำไม่ได้ก็ฉันไม่ใช่คนรวยนี่ค่ะอยากแต่งตัวสวยถ้าไม่หัดทำเองซะบ้างจะเอาเงินที่ไหนไปซื้อคะดีแล้วล่ะเพราะฤทัยน่ะแต่งงานกับคนจน ฉันไม่ชอบหรอกค่ะความจนน่ะน่าเบื่อออกผมคงไม่มีวันรวยหรอกชาตินี้ฤทัยก็น่าจะรู้ถ้าคุณเบื่อความจนจะอยู่กับผมได้ยังไงก็อย่าจนนานนักสิคะฉันพูดเล่นหรอกนะเลขถึงคุณนายครับกรุณาเซ็นตรงนี้หน่อยครับนี่ขอบคุณครับเวลาครับโทรเลขของเธอจากใครเลยคะไม่รู้สิครับผมไม่ได้เปิดอ่านเลยแปลกนะที่ใช้นามสกุลเดิมอยู่เลยหฤทัยคงเดินทางโดยเรียบร้อยและปลอดภัยตอบมาให้ผมรู้บ้างหวังว่าของที่ให้มาคงทำให้หฤทัยคิดถึงผมบ้างโตมอน คนละเลขเพื่อนค่ะถามว่าฉันมาถึงเรียบร้อยหรือเปล่าอ๋อที่ทำการไปรษณีย์อยู่ตรงไหนคะฉันจะต้องตอบเขาซะหน่อยดูเหมือนจะเลินเพลินไปหน่อยหรือถ้าจะไปพร้อมกับผมตอนไปเซ็นชื่อก็ได้เนี่ยยังหรอกค่ะสายๆหน่อยฉันจะไปเองสวัสดีค่ะสวัสดีขอบดีครับทำไมหมอไหว้เราแม่แม่ก็ไม่รู้สิคงจะเป็นคนดีอย่างพ่อแกว่าละฉันเองค่ะเป็นภริยาของนายมีเขามาธุระอะไรจ๊ะไม่มีธุระอะไรค่ะพี่มีเขาให้ฉันมาช่วยทำงานค่ะอ๋อเดี๋ยวคุณอยู่เฉยๆเถอะค่ะงานแค่นี้ฉันทำเองคุณไปนั่งตรงโน้นเถอะปลานี่จะทำไงคะจะต้มหรือทอดทำไว้ก่อนก็แล้วกันชื่ออะไรจ๊ะฉันจะได้เรียกถูกฉันค่ะอ๋อแม่ฉันค่ะฉันชื่อหฤทัยจ้ะงานบ้านไม่มีเลยจ้ะมีค่ะอ้าวแล้วจะมาช่วยฉันได้ยังไงอ่ะเอาเถอะฉันจะให้เงินเดือนดีมะจะให้เงินเป็นดาวเป็นเดือนอีฉันไม่รับหรอกค่ะช่วยกันเท่านั้นเองถ้างั้นแม่ฉันอย่าทำให้ฉันเลยเกรงใจหาคนให้ฉันดีกว่าอีฉันมาช่วยได้ค่ะแต่ว่าจะมาอยู่ไม่ได้กับคุณทั้งวันอีฉันจะให้ลูกสาวน่ะมาอยู่กับคุณดีกว่าอ้าวไหว้คุณซะสิหนูวัดเดียงคนมาด้วยเอ๊ะใครอ่ะคนเจ็บมาหาหมอมั้งกำลังชักอ่ะชักแงกแงกน้ำลายฟูมปากเลยตายโอ๊ยตายแล้วอุ้ยอุ้ยหมออยู่ที่สถานีอนามัยจ้ะไปแรงไม่อยู่ทำไงล่ะคนเจ็บถูกงูกัดจะแย่อยู่แล้วงั้นฉันจะไปตามให้เองเอาคนเจ็บขึ้นไปบนบ้านก่อนสิไม่ได้คนถูกงูกัดเอาเข้าบ้านไม่ได้ การมานี่เปล่าวะไม่เห็นนี่ต้องถามประหลัดดูสิประหลัดครับเห็นหมอการไหมครับกลับไปบ้านแล้วครับหรือไม่ก็ไปตลาดเอาละค่ะขอบคุณคงมาตามผัวไปกินข้าวมั้งคงไม่รอดหรอกอย่าไปแช่งเขาสิจริงๆค่ะที่เนี่ยโดนงูกัดแล้วก็ตายทุกรายเลยผมเสียใจครับคุณมาช้าเกินไปช่วยไม่ทันซะแล้วคุณหมอไม่ได้ช่วยเลยนี่ค่ะทำไมไม่ฉีดยาสิคะเพื่อมันจะได้ฟื้นขึ้นบ้างเปิดเช้านี่ยังเห็นหน้ายังพูดคุยกับฉันอยู่เลยไม่มีทางช่วยเลยนะครับหมอผมไม่รู้จะช่วยได้ยังไงฮะมันสายเกินไปซะแล้วก็คุณหมอไม่ช่วยเนี่ยจะบอกได้ยังไงว่ามันสายเกินไปก็จะฉีดยามันก็เข็มสองเข็มมันก็คงจะฟื้นโอ้โหหมอไม่ได้ช่วยลูกฉันบ้างเลยหมอทำไมไม่ช่วยลูกฉันบ้างไหนเขาว่าหมอมียาสมัยใหม่นี่ว่ามียาฉีดแก้งูไงนะเราไม่เซรุ่มจริงเพราะว่ามาช้าเกินไปช้ายังไงพอถูกงูกัดก็มาทันทีก็ว่าแล้วไม่ให้เอามาในใช้ค้าคนถูกงูกัดก็ต่อยถูกตะวันนี่เอาเขามารักษาในโลกไม่มีแดดมันก็ตายสิค่ารักษาจะเอาเท่าไหร่ละหมอคงไม่แพงแล้วนะถึงยังไงมันก็ตายไปแล้วรู้อย่างนี้ปล่อยให้มันตายอยู่กับบ้านดีกว่าเขาว่าแล้วพวกหมอสมัยใหม่จะดิวแผนโบราณได้ไงกันค่ายาก็ของลุงทั้งนั้นนะเราไม่เอาเงินหรอกลุงโมทนาสาธุจำเริญเถอะพ่อไม่เหมือนกับหมอในเมืองโน่นบุหรี่ไหมครับไม่นะพ่อคุณอย่างฉันนี่ต้องยาฉุนกับใบตองแห้งเฮ้ยจะจัดการไงต่อไปเอาให้หนูไปบ้านเถอะจะเผาหรือยังไงตกลงอีกทีขอบใจนะเหนื่อยไหมคะไม่อะพฤทัยกลัวไหมที่เขาตายที่จริงก็รู้ว่าเขาจะไม่หลอดแต่ผมก็ไม่รู้ว่าจะทำอะไรให้ดีไปกว่านี้ไม่มีทางช่วยเลยหรือคะไม่มีทางเลยพฤทัยก็น่าจะเห็นที่นี่งูชมยังไม่น่าเชื่อบ้านของเขาก็ไกลมากกว่าจะมาถึงก็ไม่ทันการชีวิตคนที่นี่ถูกจริงๆอยู่ไปแล้วพฤทัยจะเห็นเองว่าพวกเขาน่าสงสารแล้วทำไมผมต้องออกมาอยู่ที่นี่รับจดหมายด้วยครับขอบคุณค่ะที่เมืองนี้อากาศเริ่มหนาวแล้วค่ะถ้าเป็นกรุงเทพคนคงสวมเสื้อหนาวกันเกลือแต่คนที่นี่เขาไม่หนาวกันเท่าไหร่ นอกจากลูกซึ่งค่อนข้างจะขี้หนาวอยู่สักหน่อยลูกไม่เหงามากนักยังไม่มีน้องอย่างที่คุณแม่ถามมาคุณแม่คงจะไม่เหงามากนะคะลูกคิดถึงคุณแม่มากสิ้นปีลูกจะลงมาเยี่ยมและจะมารับคุณแม่มาเที่ยวบ้านนอกบ้างตอนนี้ลูกเริ่มทำสวนครัวเล่นคนที่นี่เขาไม่ปลูกผักกันเพราะอะไรลูกก็ไม่รู้คงจะเป็นเพราะน้ำท่วมทุกปีลูกอยากจะมีอะไรทำไปวันหนึ่งเพราะที่อำเภอนี้เกือบจะไม่มีอะไรเลยค่ะหมอฝากความระลึกมาถึงแม่ด้วยเขามีงานมากทางนี้ไม่ค่อยมีเวลาว่างมากนักขอเรียนย้ำไปอีกครั้งหนึ่งค่ะว่าลูกสบายดีนอกจากจะเหงามั่งแต่ก็พอทนได้ไม่ต้องเป็นห่วงลูกหรอกค่ะหมอคะให้ฉันออกไปทำงานได้ไหมคะเพื่อจะเก็บเงินเอาไว้ให้ลูกบ้างเราจะมีลูกไม่ได้หรอกจ้ะแล้วหฤทัยจะทำอะไรที่นี่อยู่บ้านสบายดีแล้วจ้ะแต่ฉันเคยทำงานมาก่อนนะคะแต่ที่นี่ไม่มีโรงแรมหรูๆที่จะให้หฤทัยเนี่ยเป็นประชาสัมพันธ์หรอกจ้ะ พาฤทัยจะกลับกรุงเทพสักกี่วันโอ้จะให้ไปกี่วันแล้วคะก็ตามใจพาฤทัยสิถ้าฉันไปแล้วไม่กลับแล้วคะคุณจะไปตามฉันไหมพาฤทัยก็รู้อยู่แล้วว่าผมงานยุ่งมากผมจะทิ้งคนไข้ไปได้ยังไงอย่าไปนานเลยนะจ๊ะไม่ห่วงบ้านบ้างเหรอไหนล่ะคะบ้านก็นี่ไงแต่ไม่ใช่บ้านของเรานี่คะบ้านหลวงนี่คะฉันอยากมีบ้านค่ะหมอฉันอยากมีบ้านมีลูกมีอย่างที่ผัวเมียอื่นเขามีแต่ฉันไม่เคยมีแม้แต่อย่างเดียวแม้แต่อย่างเดียวหมอใจดำคนบ้านนอกสักหน่อยเธอได้รับบัตรแต่งงานของเราหรือเปล่าแล้วส่งไปที่อำเภออะไรของเธอน่ะไม่ได้รับนี่เอ๊ะใครบอกแล้วว่าเราได้อยู่ที่ไหนโตมอนเขาบอกเธอยังติดต่อเขาอยู่เลยก็ไม่เชิงโตมอนแล้วก็ยังไม่มีแฟนอีกเหรอไม่รู้นี่แต่ใครๆเขาลือกันว่าตัวมอนอกหักพุทโธเอ้ยพูดเป็นเด็กอมมือไปได้ไม่อมมือละเขาว่าตัวมอนรักหาฤทัยจริงๆนะถ้ารักเขาก็น่าจะบอกฉันนานแล้วอ้าวเขาไม่ได้บอกกันเหรอเปล่านี่ใครๆคงไม่รู้ว่าเธอมากรุงเทพอ่ะทะเลาะกับหมอหรือเปล่าฮะถึงได้มาไม่หรอกเราไม่เคยทะเลาะกันน่ารักจริงนะมาเยี่ยมคุณแม่เท่านั้นน่ะเหรอแล้วไม่คิดจะย้ายกลับกรุงเทพหรือไงเราคิดแต่หมอก็ไม่คิดอะไรเป็นผัวเป็นเมียกันน่ะทำไมไม่คิดเหมือนกันล่ะก็มันคนละคนคนละไอเดียเขาคิดอะไรก็ไม่เคยบอกให้เรารู้นี่แปลกแล้วเธอมาเนี่ยหมอเขาไม่คิดถึงเธอแย่เหรอคงไม่มั้งเมื่อไหร่คุณนายจะกลับครับคุณหมอเสร็จธุระคงกลับผักของคุณนายก็มันจะตายหมดแล้วล่ะครับเสียดายน้ำท่วมมาหลายเป็นตายหมดครับเมื่อไหร่จะถึงหน้าน้ำในมีก็เดือนสองเดือนนี่แหละครับผมอยากจะให้คุณนายได้เห็นก่อนที่มันจะตายครับอุตส่าห์ลงแรงปลูกผักที่ผมจะไปให้นางเชื้อมันทำกับข้าวให้คุณหมอทานนะครับฉันมีข้อพิสูจน์แล้วว่าโลกมันกลมนอกเหนือจากที่พิสูจน์กันมาแล้ว อะไรก็ไม่รู้มาเจอหน้ากันทักกันซะยืดยาวเชียวโรคลมโรคแบนอะไรเลยครับคุณสมสุขฉันพบหฤทัยเมื่อตะกี้เนี่ยเพิ่งจะแยกกันแล้วก็มาเจอคุณยืนแกลวอยู่ที่นี่ไม่เชื่อคุณอย่ามาหลอกผมให้ดีใจหน่อยเลยมีสิทธิ์จะดีใจด้วยเหรอทำไมล่ะหฤทัยอ่ะไม่ใช่คนที่โตมรรักหรือเหรอทั้งๆที่เขาแต่งงานไปแล้วนั่นเหรอใช่สิใครจะมาห้ามได้เพราะการเหรอศีลธรรมมาดีงามนะสิหรือว่าโตมรน่ะไม่มีศีลธรรมไม่มีทั้งศีลไม่มีทั้งธรรมเชละนี่สมสุขที่ว่าหฤทัยมาเนี่ยพูดความจริงหรือพูดเล่นพูดเล่นค่ะฉันหลอกคุณเล่นแต่สีหน้าคุณบอกว่าจริงอะรับมาเถอะหน้าล้อเล่นหน่อยเดียวไม่ได้เหรอคะคุณพบเขาแน่ในตาคุณบอกนี่ถ้าจะหัดโกหกแล้วก็คุณจะให้แนบเนียนกว่านี้นะพูดอะไรก็ไม่รู้อะหาฉันโกหกโกไหว้บาปกรรมนะแล้วอีกอย่างหนึ่งถึงหฤทัยเข้ามาจริงคุณก็ไม่ควรจะไปพบเขาทำไมแล้วสมสุขผัวเมียเขาจะผิดใจกันนะสิแต่ผมคิดถึงเขานี่นาก็แต่ก่อนทำไมถึงไม่คิดล่ะคะทำไมจะไม่คิดแต่ผมนึกว่าเขารู้แล้วว่าผมรักเขาสิผู้หญิงนี่ก็แปลกนะสมสุขต้องให้บอกด้วยหรือว่ารักถึงจะรู้อ่ะ ผู้หญิงมีถมไปนะคะโตมอนแต่ว่าหฤทัยเนี่ยมีเพียงคนเดียวเท่านั้นนะ แต่ว่าเขาก็แต่งงานแล้วนะคะรู้แล้วนะไม่ต้องมาย้ำหรอกพี่ถ้าว่าหมอการไม่ใช่คนดีแล้วก็ผมไม่ยอมเด็ดขาดเลยใช่แต่ว่าคนดีเนี่ยตายเร็วนะจะบอกให้คุณจะคอยที่วันนั้นเหรอใช่ผมจะคอยจนกว่าจะถึงวันนั้นว่าแต่ว่าผมเนี่ยอยากพบหฤทัยจังเลยนี่สมสุขคนดีคุณช่วยนัดเขาให้พบกับผมหน่อยไม่ได้ค่ะเห็นใจมากนะผมอยากพบเขาจริงๆขอให้เพียงได้พูดคุยกับเขานิดหน่อยเท่านั้นน่ะช่วยนัดให้ผมหน่อยนะไม่ได้ค่ะฉันไม่สนับสนุนที่เขาทำผิดศีลธรรมโอ้เพียงแต่พบแล้วก็พูดคุยกับเขาเนี่ยถึงก็ผิดศีลธรรมนักเชียวถ้าอย่างนั้นที่ตัวมอนจับมือสมสุขอย่างเงี้ยก็คงผิดมากเลยสินะก็อย่าจับสิคะสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีครับหมอครับสวัสดีคุณนายยังไม่กลับครับหมอยังเลยคงจะกลับเร็วๆนี้ละมั้งครับคงงั้นมั้งแม่ล้าอยากให้กลับเร็วๆให้แล้วหมอแวะนี่หน่อยสิมีธุระอะไรเหรอครับหมอมีสำลีบ้างไหมมีครับนี่ฮะแต่ผมอยากได้มากๆไอ้น้องชายผมมันมาจากพิจิตรมันมีรถอยู่คันนึงแล้วก็ตอนนี้ไอ้เบาะรถมันยุบแปบไปมากหมอเข้าใจยังคนนั้นแหละนะไอ้ที่จริงสำลีมันก็ไม่ใช่ของใครเรามีงบประมาณซื้อเราก็มีสิทธิ์ที่จะใช้หรือหมอว่าไง คิดถึงระดึงอารมณ์เพิ่มความคืนคมช้ำตรมชีวิตคิดถึงเธออยู่ทุกนาทีความเหงาย่ำยีหัวใจได้ยินสับเสียงสำเนียงนานาตื่นตัวผวาไกลๆฟังแล้วตื่นใจทุกครามืดมิดราตรีไม่มีจันทร์หรือที่ว่าเชื่อฉันตระการฟ้าฉันนั้นเธอทุกเวลาไม่เคยคลาดคลาจากดวงฤดีส่งความคิดถึงชีวิตไม่มีราคาเนี่ยฤทัยก็ต้องว่าฉันแน่ๆเลยเชียวเขาจะหาว่าฉันน่ะหลอกให้เขามาพบคุณฉันเนี่ยหาเรื่องใส่ตัวแท้ๆเชียวเขาเรียกว่าหาเหาใส่หัวไงแน่ยังมีหน้ามาพูดอีก ไอ้เราก็ นี่จะหาฤทัยเขาเป็นอะไรไปก็ฉันนี่มีตกนรกเหรอสมสุขแล้วก็ปลอดไปได้ฉันน่ะไม่ทำอะไรเขาหรอกอยากพบเขาเท่านั้นเองอ่ะ ขณะที่เขาอยู่กรุงเทพคนเดียวงั้นน่ะเหรอคราวหน้าถ้าคุณอยากจะพบเขาก็เชิญไปคอยดักหน้าบ้านเขาเองก็แล้วกันโธ่ไหวแล้วน่ะอย่าบ่นไปเลยรับรองคนอย่างโตมอนเนี่ยไม่อยากจะเป็นชู้กับเมียใครหรอก ฟังพูดก่อนสิพูดน่าเกลียดจังเลยวะถ้าเป็นความจริงนี่หว่าวิชัยใครๆมันนึกว่าเราเนี่ยเป็นคนเหลวไหลไม่มีศีลธรรมอะไรทำนองนั้นน่ะถึงได้พูดไว้ก่อนไงนี่ก็คงไม่มาแล้วมั้งเลยเวลาไปตั้งนานแล้วนี่ถ้าเขาว่าจะมาเขาก็มาน่ะรถในกรุงเนี่ยมันติดออกจะตายไปอาจจะมาช้าหน่อยก็ได้ยังไงมาละมีใครมากับหฤทัยด้วยเปล่านะคงไม่มีหรอกฉันไม่ควรปากบอลเลยหฤทัย ว่าพี่ชายคนไหนฉันเคยเห็นคุณบ่อยๆในมหาวิทยาลัยแต่ผมเห็นคุณมากกว่าครับแน่ละสิหฤทัยเนี่ยเขาเป็นดาวใครๆก็ต้องรู้จักไปขึ้นบ้านกันเถอะนะที่เนี่ยท่วมเร็วจังนะค่ะส่วนมากนี่ฝนจะตกหนักยิ่งมีพายุอย่างนี้อ่ะแล้วน้ำเหนือยังจะหนุนขึ้นมาอีกน้ำท่วมคนตายก็มีอยู่บ่อยหลังน้ำท่วมคุณหมอจะต้องมีงานเพิ่มขึ้นอีกละค่ะน้ำท่วมงูก็ชุมหมอคะแสงไฟในบ้านฉันหรือเปล่าอ่ะเมื่อไหร่คุณผู้หญิงจะกลับคะเสร็จตุลาคงจะกลับมั้งน้ำคงท่วมสวนคุณผู้หญิงหมดอ่ะคุณกลับมาคงเสียใจนะคะไปนอนเถอะปะดึกมากแล้วหนูอยากกลับไปดูบ้านค่ะชื่อห่วงบ้านกลับไปสิแต่จะไปได้ยังไงล่ะฝนตกอย่างนี้หนูตากฝนเคยแล้วค่ะกลับไปที่นั่นค่ะแม่แล้วลูกมานานๆเนี่ยหมอเขาไม่ว่าเอาเหรอลูกไม่ทราบสิคะให้หมอเขาย้ายเข้ามากรุงเทพพวกบ้านนอกน่ะจะเอาเงินค่ายาค่าหมอที่ไหนมารักษากันเชียวอย่างนี้ไม่มีวันจะตั้งตัวได้หรอกจ้ะหนทางที่จะรวยหรือกลับไม่เอาไอ้อุดมคตินี่นะแม่ไม่รู้หรอกว่ามันเป็นยังไงรู้แต่ว่ามันกินเข้าไปไม่ได้ความคิดของลูกรู้ไหมที่ปล่อยเขาเป็นอย่างนี้ลูกผู้ชายน่ะยังไงก็ต้องรักลูกรักเมียเมียว่ายังไงก็ต้องว่าอย่างนั้นถึงจะถูกหมอก็ไม่สนใจว่าลูกจะอยู่หรือจะไปค่ะแม่ก็งานเขามากนี่นะเขาจะมาอกเอาใจลูกตลอดเวลาน่ะไม่ได้หรอกลูกไม่หวังถึงขนาดนั้นหรอกค่ะนี่ถ้าเขาเขียนจดหมายถึงลูกสักฉบับแม้แต่ฉบับเดียวลูกก็จะกลับไปหาเขาทันทีแต่นี่เอาเถอะค่ะแม่ลูกต้องกลับไปที่นั่นแน่แต่ว่ามันไม่ใช่วันสองวันนี้อย่าให้นานนักนะเดี๋ยวจะหาว่าแม่ไม่เตือนค่ะขอให้ลูกสบายใจกว่านี้อีกสักหน่อยตอนนี้ลูกออกเที่ยวแทบทุกวันเลยนะโอ้แม่เห็นใจลูกบ้างเถอะค่ะอยู่ที่นั่นเหงาจะตายไปปล่อยลูกสักพักเถอะค่ะให้ลูกเที่ยวจนเบื่อแล้วก็จะกลับไปเอง ตามใจตามใจนี่ถ้าทางโน้นเขาเกิดว้าเหวแล้วคว้าใครมาแทนจะหาว่าแม่ไม่เตือนนะไม่ว่าหรอกค่ะแต่ว่าถ้าเป็นลูกซะเองนะคะมาพบอีกนะฉันแต่งงานแล้วนะตัวมอนรู้แล้วนะวันนี้เราไปกินกันให้ไกลๆไม่ให้พบหน้าคนที่เรารู้จักเลยดีมากถ้างั้นก็แปลว่าเรากำลังจะทำความผิดผิดยังไงก็คุณกลัวว่าจะมีคนเห็นไม่ใช่เหรอจุดบุหรี่ให้ผมหน่อยสิดื้อจังรู้แล้วคิดอะไรนี่ก็เป็นความผิดละที่ออกมาพบกับคุณบ่อยๆถ้าใครเขาเห็นเขาก็จะคิดยังไงใครคิดยังไงผมไม่สนผู้หญิงจะไปไหนผู้ชายบ้างไม่ได้ใช่เหรอสมัยนี้เขาไปโลกพระจันทร์กันแล้วนี่จะไปไหนกันคะนี่ก็เกือบเที่ยงแล้วนะคะเนี่ยเดี๋ยวก็รู้เองอะรับรองว่าพฤทัยต้องชอบแน่ๆจ้ะเอาละถึงสักทีเชิญดีครับนี่ไงร้านที่จะพามาโอ้ตัวมอนนี่ก็ฉันไม่ควรมากับคุณเลยอ่ะถ้าไม่มาจะเสียใจนะจะอดกินกุ้งที่อร่อยที่สุดเดี๋ยวนะหรือไทยอยากจะทานอะไรปลากุ้งปูปลาหมึกธรรมดาหรือปลาหมึกยักษ์มีด้วยเหรอคะปลาหมึกยักษ์ก็อย่างลูกๆของมันไงไม่ยักษ์นักหรอกอันนี้ซี่แก้นะครับตัวมอนต้องขับรถนะคะนิดๆหน่อยๆไม่เป็นไรหรอกนะไม่เห็นจะอร่อยตรงไหนเลยเล่าน่ะดีแล้วล่ะผมก็เกลียดผู้หญิงกินเหล้าฉันก็เกลียดผู้ชายที่เมาเหล้าหมอการล่ะกินเหล้าเปล่าไม่ค่ะมิน่าถึงได้รักเขาลูกชายเบื่อไหมอยู่ที่นั่นก็เบื่อบ้างละค่ะฉันถึงได้มาแล้วเมื่อไหร่จะกลับนะก็ต้องหายเบื่อแล้วนะสิคะฤทัยไปแล้วผมคงเหงาแต่ก่อนนี้อยู่ได้ยังไงล่ะคะแถวนี้ดีนะผมชอบจังเสาร์อาทิตย์ผมมาบ่อยๆทำไมต้องเสาร์อาทิตย์ด้วยล่ะฉันเห็นโตมอนว่างทุกวันเลยจะว่าผมเป็นคนหลักลอยใช่ไหมไม่เคยคิดค่ะขอบใจที่อุตส่าห์เข้าใจวันหลังเรามาที่นี่ใหม่นะไม่มาแล้วค่ะฉันมากรุงเทพนานแล้วว่าจะกลับบ้านนอกสักทีจริงเหรอหรือไทยจะกลับเมื่อไหร่เนี่ยอีกสัก 2-3 วันค่ะ ช้าก็ได้ค่ะคุณเวอร์ชันนี้แหละนอนไม่ได้เหรออยากกลับบ้านก่อนค่ำไม่ใช่เหรอช่างมันเถอะช้าดีกว่ากลัวเหรอกลัวไม่ต้องกลัวเนอะระวังดีครับไปกินเหล้าดีกว่านะหมอถ้าทางหมอเนี่ยเหงาจริงๆด้วยเนี่ยไปไหนมาครับหมดผมพายเรือผ่านมาเท่านั้นเองอะฮะเห็นหมอนั่งเหงาอยู่อะผมเลยแวะเข้ามาหาหมอฮะขึ้นบ้านก่อนสิครับไม่เอาครับบ้านหมอไม่มีเหล้ากินน่ะผมว่าไปบ้านนายยงจะดีกว่ามั้งฮะให้เด็กไปซื้อมากินที่นี่ก็ได้นี่ครับหมอนี่เต็มทีนั่นมันเรื่องอะไรต้องไปเสียเงินกินเองมันต้องการความสะดวกจากเราก็อย่าคิดมากไปหน่อยนะหมอใครๆเขาก็ทำอย่างนี้ทั้งนั้นแหละหมอไปเถอะนะไอ้ยงจะดีใจซะเองถ้าหมอไปกินเหล้าที่บ้านของมันน่ะเชื่อผมเราไปประตูบ้านเดี๋ยวไม่ต้องขโมยขโจรที่ไหนจะมาเอาของหมอพวกนี้น่ะมันรักหมอจะตายไปเถอะนี่หนูโทรเลขถึงหมอการช่วยเซ็นชื่อรับเอาไว้ทีนะหมอเพิ่งไปเมื่อกี้นี่เองอะค่ะแล้วเก็บไว้ให้หมอกันแล้วกันจะไปทางไหนครับพายไปเรื่อยๆกันแล้วกันได้ข่าวว่าคนที่บ้านหลังนั้นถูกงูกัดตายใช่ไหมใครบอกเขาลือกันว่าหมอช่วยไม่ทันไม่ใช่ลือว่าผมไม่ได้ช่วยหรอกเลยโอ้โหไม่มีใครเขาคิดอย่างนั้นหมอน่ะดีจะตายไปใครๆก็รักกันทั่วทั้งเมืองหมอทำดีไปเถอะผู้หลักผู้ใหญ่ที่นี่เขาจะได้คอมเมนต์เอาเวลาเนี้ยผมได้ข่าวมาว่าในอำเภอเขาไม่ชอบหน้าหมออยู่แล้วไอ้บ้ายศนั่นแหละผู้หมวดรู้มาจากไหนล่ะครับรู้สินะเขาลือกันในแซดไปว่าในอำเภอเนี่ยมาขอสมรีหมอไปให้น้องชายยัดเบาะรถแต่หมอไม่ให้อย่าพายใกล้ผู้ไม้นะสิหมออะไรนั่นไงฮะน้องไงเห็นอะไรไหมเห็นไหมครับหมอเขาต้องอยู่กับอันตรายรอบข้างอย่างเงี้ยไหนจะโจรผู้ร้ายไหนจะภัยธรรมชาติใครมั่งที่จะเห็นใจเราว่าต้องพึ่งตนเองเท่านั้นครับหมอแล้วพวกชาวบ้านล่ะจะพึ่งใครก็พึ่งตนเองเมื่อเราน่ะสิฮะพวกชาวบ้านมันก็อยู่กันมาได้แต่ไหนแต่ไรแล้วทำไมเขาอยู่กันได้ถึงพอดีฮะตรงนี้นะครับครับระวังฮะยงใครเรียกพ่อมาแล้วเว้ยพ่อกูตายไปแล้วใครเรียกวะอ๋อคุณหมอเดินมาเรือนเลยครับถึงหน้าปลาสร้อยผมยายกับหมอมาเห็นจับทั้งวันทั้งคืนเลยแต่เดี๋ยวนี้ไม่ชุมเหมือนก่อนนะครับก็ปลาน่ะมันขึ้นมาวางไข่พวกเลือดจับกันหมดนะวะไอ้ยงนี่มีวิธีการ108 ที่จะจับปลาในฤดูวางไข่ได้คนอื่นเขาก็จับกันผู้โถเอ้ยจับแต่ผมคนเดียวซะมาไหลเรือเล็กเรือน้อยก็จับก็ไปห้ามก็ได้ไงปลาฤดูวางไข่จับง่ายจะตายไปราคาดีด้วยไม่กลัวมันสูญพันธุ์หรอครับหน้าที่ของกรมประมงครับเราไม่เกี่ยวใครดีใครได้ใครๆก็อยากได้เงินทั้งนั้นใช่ไหมครับหมอคนเขาไม่เหมือนอย่างมึงทุกคนเอาไว้ยกใครมันจะไม่อยากรวยมีมันกันนะครับผู้หมวดมีสวะผมเทไปอ่ะที่เขาไม่เป็นอย่างมึงอ่ะแต่คงไม่ใช่ผู้หมวดนะครับเรื่องแพร่หลังโน่นน่ะเขามีอะไรเลยยงหลังไหนอะครับโน่นน่ะที่มีเรือจอดเยอะๆน่ะบ่อนไฮโลครับหมอบ่อนไฮโลผู้หมวดรู้ได้ยังไงครับเขารู้ทั่วทั้งอำเภอละหมอรู้ว่าตั้งบ่อนแล้วทำไมไม่จับละหมวดเรื่องมันมากฮะอำเภอไกลๆอย่างนี้จับสุ่มสี่สุ่มห้าไม่ได้หรอกเขาน่ะมีคนคุ้มกราหัวอยู่ดีไม่ดีผมจะถูกซัดเอาได้ง่ายๆนะตรงไปตรงมาอย่างหมอเนี่ยไม่ได้หรอกผมไม่เรียกส่วนแบ่งเข้ากระเป๋านะดีเท่าไหร่แล้วผมหากินเหล้าดีกว่านะหมอหัวเราะลิงอะไรวะยกไม่ใช่ลิงหัวเราะเรื่อยทะลึ่งไอ้เนี่ยเดี๋ยวหวานเลยลูกอยู่กลางถ้วยไหมเซ่เลยลูกโยนรอดแน่เจี๋ยรอดแน่ไอ้แถวเนี่ยน้ำเราไม่ค่อยเราไม่อยากให้รู้ว่าแดกเองนะหมดมีน้ำเต้าเจ๊กได้สีหน้าสองเอาละน้องแดงได้อยู่สีไอ้ร้องยักษ์ตามหมดคนร้องตามไอ้หกติดตามไอ้นี่บนเรื่องม้าขอนี่กันโก้จับไปตามที่หกตามที่หกตามนอนหนึ่งนะม้าไม่ใช้ก็ได้จะยักษ์ไหมจะยักษ์เปิดไปเท่าไหร่วะเท่านี้ม้าไม่ใช้ก็พอนะให้หยุดอะไรวะอะไรทั้งหมดเนี่ยลงไฮโลใจมันถึงบ้าใจถึงอะไรล่ะมันอะไรเข้ามาเฮ้ยรีบไหมเข้ามารีบไม่เปิดถ้วยทำไมวะเปิดทำไมวะดูจะไว้ทำอะไรวะเราวะใส่แล้วมาเล็กวะลูกไปเล็กก็มองไปงี้จะโกงชาวบ้านหรือไม่ชาวบ้านก็โกงเจ้ามือไอ้พวกนี้มันจับไปซะเลยเฮ้ยพ่ออยู่ที่นี่เว้ยอะไรเรื่องอะไรกันไอ้กูหลอกตายไอ้วายไอ้อ้วน นี่ผมไม่ยังหมอนี่เรากินเหล้าต่อดีกว่าฮะผมว่าเรากลับบ้านกันดีกว่าฮะค่ำแล้วนะจะรีบไปไหนกันนะครับนั่งเรื่อยๆลมพัดเย็นๆอย่างนี้ไม่ได้ครับผมมีงานอ่ะงั้นเอาปลาไปรับประทานบ้างสิครับแม่ลิมนะอย่าไม่ต้องหรอกครับที่บ้านไม่มีคนทำเอาไปก็ทิ้งเปล่าถ้าอย่างนั้นก็เอาปลาย่างแล้วก็เอาอย่างนี้แล้วกันผมจัดหัวน้ำปลาไปให้ดีไหมครับนะแม่ลิมไปอย่านะผมไม่เอาขอบใจมากยงนะถ้าอยากได้วันหลังผมจะมาเอาครับครับครับมาก่อนนะยงว่ะครับมาก่อนไปนะยงครับสวัสดีครับระวังหน่อยนะครับพายเรือมืดมืดผมอะไรอดปลาของยงไปด้วยอย่างไอ้ยงไม่ใช่ของแปลกใครไปใครมาไม่มีของชำร่วยให้ไปทั้งนั้นเมื่อกี้นี้เขาก็กำนันแล้วนี่เขาเลี้ยงเหล้าไงล่ะพระโถหมอธรรมเนียมของคนไทยอ่ะไปถึงเรือนชานใครเขาก็ต้อนรับใช่ไหมหมอของเล็กๆน้อยๆน่ะหมออย่าคิดมากไปเลยทุกวันนี้คนเห็นตรงนั่งอยู่ไม่ได้หรอกแข็งเกินไปก็อยู่ไม่ได้คุณก็จะให้ผมอ่อนละลายเหมือนน้ำที่จริงผมพยายามทำตัวให้เข้าคนเมืองนี้อยู่แล้วความจริงไอ้คนเมืองนี้ไม่สำคัญเท่าไหร่หรอกสำคัญที่คนใหญ่คนโตที่อำเภอนี่ต่างหากนะที่หมอต้องทำตัวเข้ากับเขาให้ได้เขาเล่นลำนี่กันหมอต้องเล่นกับเขาด้วยเข้าใจไหมหมอจับเรือไปหมอใช่ไหมครับเกิดอะไรขึ้นอ่ะมีคนไข้หนักครับหมอเร็วไปเถอะญาติผมเองเขาเป็นญาติในอำเภอด้วยนะครับอาการสาหัสขนาดนี้ผมช่วยอะไรไม่ได้หรอกครับทางที่ดีคุณควรพาไปส่งที่โรงพยาบาลในจังหวัดโดยเร็วที่สุดนะคุณเป็นหมอยังไงกันไม่ยอมรักษาคนไข้ฮะเป็นหมอยังไงกันจะให้ผมไปตามในอำเภอมาไหมหมอถึงจะยอมรักษาอีกวันมันไม่จำเป็นต้องไปตามหรอกคุณผมบอกแล้วว่าทางที่ดีที่สุดคือรีบพาคนเจ็บไปส่งโรงพยาบาลที่นั่นมีเครื่องไม้เครื่องมือพร้อมแต่ที่สำคัญที่สุดคนเจ็บต้องการเลือดแต่ที่นี่ไม่มีตั้งเป็นสถานีอนามัยยังไงกันรักษาได้แค่คนเป็นบัดกับออกลูกเท่านั้นแหละหมอใช่ไอ้เชิดจะมาไปแล้วมั้งไอ้วันจะตายโหงก็เพราะหมอไม่ช่วยเป็นหมอยังไงไม่มีศีลธรรมหรือว่าหมอต้องการเงินต้องการสักเท่าไหร่บอกก็สิเวรกรรมมันยิงหมอจะรับเอาไว้หน่อยแล้วก็ไม่ได้นะรับประทานเปล่าไร่หอกนะมันยากกันในอำเภอซะด้วยแย่ละคุณนะเขายิ่งจ้องจะเอาเรื่องคุณอยู่ซะด้วยจริงนะหมอไม่เชื่อผมช่วยเขาไม่ได้จริงๆอะตามใจหมอผมเห็นเลือดนะใจคอไม่ค่อยดีนี่นะผมไม่ได้เรียนหมอปะหลังว่างมันตรวจกันอีกกับหมอนะโทรเลขค่ะหมอขอบใจรถความกลับกรุงเทพด่วน พี่ชายเขากาแฟไข่ลวกนะครับจำผมไม่ได้หมออะไรลืมซะแล้วเพิ่งจะพบกันเมื่อวานนี่เองอ๋อคนไข้เป็นไงบ้างล่ะก็ยังไม่รู้มันจะรอดหรือเปล่านี่หมอที่นี่เขาก็ดูกว่าหมออีกนะเขาทำยังไงรู้ไหมไอ้คนเจ็บประงาบจวนจะไปนรกอยู่แล้วมันยังขอเก็บเงินก่อนอีกนี่ตอบสิหมอจัญญาแพทย์ที่ไหนเป็นอย่างนี้วะผมถามเขาว่าไงรู้ไหมเขาว่าคนไข้ชอบหนีกลับบ้านก่อนจ่ายเงินเขาก็เลยต้องเรียกเงินก่อนผมไม่ค่อยจะรู้ระเบียบของที่นี่เขาหรอกแต่ถ้าคนไข้หนีกลับอย่างที่ว่าจริงๆโรงพยาบาลก็แย่พวกเห็นแก่เงินเห็นแก่ความสบายส่วนตัวเฮ้ยผมรู้แล้วหมอไม่ยอมรักษาคนไข้ของผมก็เพราะหมอจะเข้าไปในเมืองใช่ไหมล่ะนี่ขนาดผมไม่เงินค่ารักษาผมยังต้องเอาคนเจ็บมาที่นี่ที่ทำมันตายหมอจะต้องรับผิดชอบรู้เอาไว้ซะด้วยประสาทของคุณหฤทัยได้รับความกระทบอย่างแรงครับคุณหฤทัยอาจจะสูญความจำก็ได้แล้วจะมีปัญหาไหมคะคุณหมอไม่น่าแล้วครับอาจจะช่วยได้โดยวิธีช็อกสมองเอาเลยครับคุณหมอทำอะไรก็ทำเถอะเรื่องเงินเรื่องทองไม่ต้องห่วงขอให้คุณหฤทัยหายเป็นปกติเท่านั้นเองใจเย็นๆไว้เถอะคุณระหว่างนี้ขอให้ผมได้สังเกตอาการของคุณหฤทัยก่อนบางทีอาจจะมีวิธีอื่นก็ได้ขอบคุณค่ะหรือไทยหรือไทยผมมาแล้วเป็นอย่างนี้มานานเท่าไหร่แล้วครับหลายวันแล้วทำไมคุณเพิ่งมาล่ะผมได้รับโทรเลขก็รีบมาทันทีอ๋องั้นเหรอหฤทัยว่าไง เฮ้ยถามว่าอย่างไงตายซะแล้วครับฮะไม่น่าตายเลยหรอตายที่ไหนอะโน่นในเมืองโน่นหมอที่นี่เขาไม่ยอมรับฮะหมอการน่ะเลยไม่รับทำงี้จะใช้ได้ที่ไหนวะก็เขาว่าไม่รับรับไม่ได้เขาว่าเขาไม่ใช่หมอเทวดามันกำแหงงั้นเชียวเหรอศพยังคาอยู่ในห้องดับจิตเมื่อไหร่จะไปรับมาเฮ้อจะให้กูหรือไปรับมามึงน่ะไปจัดการให้เรียบร้อยแล้วอย่าให้ใครรู้ล่ะหมอการเขารู้เฮ้อใครดันไปบอกมันล่ะไอ้หรือยังฉันบอกเขาเองก็ไม่รู้จะทำไงนี่ฉันอ้างชื่อนายอำเภอให้เขารับเขาก็ไม่รับโอ้โหชิบหายแล้วกูไอ้หมอเนี่ยมันคนกลงซะด้วยถ้ามันรู้นะกูจะต้องหากินที่นี่อีกนานนี่มองว่ามึงช่วยจัดการเป่าซะทีไม่ต้องเป็นห่วงฉันจะคอยจับตาดูเองนี่ได้ข่าวว่าเข้าไปกรุงเทพกูรู้นะกูอ่านหนังสือพิมพ์ทุกวันน่ะกูอยากเห็นสีหน้าของมันนักว่ามันจะเป็นยังไงอีตอนที่มันรู้ว่าเมียของมันน่ะสวมเขาให้มันบ้าแล้วอ่ะไปเที่ยวเล่นแก้กลุ่มกันดีกว่านะเนี่ยแล้วในรถเป็นใครน่ะพวกไอ้สัตว์อันน่ะดีใจจังว่าที่พบเองมาไปเที่ยวกันไปเลยฮะออกนายการบ้านนอกเป็นไงมั่งก็เรื่อยๆครับไปกินเหล้าดีกว่านะโนดแนะนำหมอการหน่อยการที่คุณพี่รงสวัสดีครับอันนี้ฮะหมอมีคลินิกก็ปรับคุณนะอะไรแล้วก็จะขายซะเรื่อยเชียวก่อนที่ผมเนี่ยฮะนี่ตัวที่นี่สวยสะบัดช่อไปเลยเลือกให้ผมสักตัวไม่ได้หรอครับตัวเชี่ยวชาญจังนะผมเปล่านะให้เจ้าคนเขาเลือกให้สิฮะ กี่ยวคุณหรือไทยนี่ไปไงมาไงวะเขาอยู่โรงพยาบาลใครมีเตียงนอนเตียงเตียงเฝ้าขอครูเองจะไปเชื่อหรือพิมพ์นั่นนะโอ้เมียแตกกันหลายคู่แล้วล่ะใครเจอทางรวยจงรีบช่วยดีกว่าอย่ามัวรอท่ามาเริ่มใจลาไม่รู้ว่านอนที่นี่ที่จะมานอนด้วยคนมามือเปล่าด้วยเอาที่นี่ก็ได้ครับนั่นไงนะยกให้หมอการเข้าไปยิ่งว้าเวด้วยนะดีป่ะเข้าใจดีคุณจะยอมจนในเมื่อมีทางได้เงินเนี่ยหมอเพียงแต่หาร้านเขาสักร้านหนึ่งสั่งยาที่บริษัทผมเอาเธอหมอไม่มีเงินก็ไม่เป็นไรเราคนกันเองทั้งนั้นใครพูดอะผมเองโตมอนผมมีอะไรจะพูดกับหมอคุณจะมีอะไรจะพูดกับผมอีกผมคิดว่าเราควรจะได้พูดกันเมื่อไหร่หมอจะให้ผมพบล่ะแต่ว่าไม่ใช่ทุกวันอย่างที่โรงพยาบาลนะตามใจคุณรับผมมาสิเอางี้ก็แล้วกันผมจะไปหาคุณที่โรงแรมตอนเช้าๆสัก3 โมงเช้าเป็นไงตกลง วัสดีครับหมอสวัสดีครับผมเพิ่งตื่นเมื่อคืนนี้หนักไปหน่อยก็กินยาสิครับหมอไม่ต้องคุณนั่งก่อนนะครับหนังสือพิมพ์อยู่บนโต๊ะครับพูดมาเลยครับเชิญนะคุณอ่านซื้อพิมพ์ยังอ่านแล้วคุณเชื่อตามที่เขาเขียนหรือเปล่าผมต้องบอกคุณด้วยเหรอผมก็ไม่ได้มาเคี่ยวเขียนให้คุณตอบหรอกแต่ผมอยากจะมาบอกว่าเราไม่มีอะไรกันอย่างในข่าวเท่านั้นเองคุณอาจจะไม่เชื่อก็ได้คุณไม่จำเป็นต้องมาบอกผมเลยผมเชื่อใจเมียผมผมเชื่อว่าเธอไม่เลวถึงอย่างนั้นหรอกผมจะมาบอกคุณเท่านี้เองถ้ารู้ว่าคุณไม่มีอะไรข้องใจผมไม่มาดีกว่าอ๋อผมจะบอกคุณอีกอย่างก็ได้ผมรักคาฤทัยและไม่อยากให้ใครมาเกี่ยวข้องกับครอบครัวของเรานักโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณถ้าว่าคาฤทัยมีความสุขกับหมอผมจะไม่ยื่นหน้าเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเลยจริงๆนะผมจะไม่เกี่ยวข้องด้วยเลยผมก็รักคาฤทัยเหมือนกันรักมานานแล้วตั้งแต่คุณยังไม่รู้จักเธอได้ซ้ำไปผมจะไม่ยอมให้เธอไปลำบากกับคุณอีกคุณให้อะไรกับเธอบ้างนอกจากความจนความขาดแคลนต่างๆนี่เหรอที่คุณเรียกว่ารักหฤทัยถ้าหฤทัยยังมีอะไรใยดีกับคุณอยู่เธอคงไม่หนีคุณมาหรอกคุณนั่งโง่ปล่อยให้เธอต้องลำบากเพราะคำเดียวที่ฝังอยู่ในสมองอันโง่เง่าของคุณถ้าคุณอยากบำเพ็ญประโยชน์ต่อเพื่อนมนุษย์คุณลากเธอไปทำไมคุณกลับไปหาคนไข้คุณดีกว่าหมอคุณอยากให้ผมยาให้เหรอคุณนี่เองเป็นตัวการทำลายชีวิตการแต่งงานของเราไม่ใช่ผมหรอกไม่ใช่ผมแน่ๆคิดดูให้ดีเถอะหมออยากให้ลูกกลับไปอยู่บ้านมากกว่าอยู่ที่โรงพยาบาลน่ะฉันไม่ค่อยไว้ใจไม่ไว้ใจอะไรหรอครับก็อยู่ที่นี่ดีกว่าใกล้หูใกล้ตาแล้วตอนนี้งานที่ร้านนี่ก็ยุ่งแล้วคุณหมอก็จะต้องกลับเข้าเมืองอยู่วันนี้ละแต่เขายังไม่ได้เอาฝึกออกเลยนี่ครับผมอยากให้เธอเนี่ยได้พักผ่อนมากที่สุดงานทางโน้นเป็นไงบ้างคุณหมอคนไข้มากไหมมากครับงั้นรายได้ก็ดีขึ้นนะสิเก็บเงินไว้บ้างนะอย่าใช้ฟุ่มเฟือยมีลูกมีเต้าแล้วจะพากันลำบากย้ายกลับเข้ามาอยู่กรุงเทพไม่ดีกว่าคาฤทัยคงจะเจ็บอยู่อีกนานแล้วคุณหมอก็ต้องทำงานจะมาคอยเฝ้าคนดูได้ยังไงกันสวยเลยนะคะเมื่อไหร่ก็จะเอาเฟือกที่ขาออกสักที อีกไม่นานหรอกค่ะแล้วคุณจะได้กลับบ้านสักทีนอนไหมคะไม่แต่เดี๋ยวคุณผู้ชายคงมาแล้วค่ะผมได้ไหมจำผมได้หรือยังผมตัวมอนไงล่ะหฤทัยจำไม่ได้เหรอผมเอาดอกไม้มาฝากดอกลั่นทมไงล่ะครับลั่นทมที่หฤทัยเคยชอบไงล่ะเชิดครับมีธุระอะไรเหรอหมอการมาแล้วฮะว่าไงหมอการกลับมาจากกรุงเทพแล้วมาแล้วเหรอครับกูอยากจะเจอมันอยู่เหมือนกันมึงเคยว่ามันรู้เรื่องกูเป็นนายบ่อนกูเกลียดหน้ามันเกลียดทุกคนที่มันไม่ยอมลงให้กูโธ่เจ้านายแล้วก็คนซื่อๆก็ไม่ชอบหมอการเนี่ยไม่เห็นจะมีอะไรเลยเขาทำงานของเขาเราก็ทำงานของเราทำมันปากมากล่ะเรื่องไหนก็เรื่องไอ้วันถูกแทงเลยล่ะ จะยากอะไรบ้านนอกมีคือมีแปรที่ไหนอ่ะในอำเภอก็น่าจะรู้ผมมีเรื่องอยากจะขอกรุณาช่วยสักหน่อยครับเต็มใจช่วยหลานชายเสมอเลยแต่คิดว่าอาช่วยได้แน่นะได้สิครับตำแหน่งของคุณอาเนี่ยยายพอยจะเสนอให้หมอในกรมได้รับพิจารณาไปเมืองนอกได้ใช่ไหมครับพอได้ถ้าหมอคนนั้นน่ะมีคุณสมบัติที่เหมาะสมใครล่ะที่อยากจะไปเมืองนอกเพื่อนผมเองครับเขาอยากไปมากแล้วเนี่ยเพื่อนคนนั้นผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะแต่ว่าผมอยากให้เขาไป ผมเห็นว่าเขาเป็นคนดีมีความรู้ความสามารถก็อยากจะส่งเสริมอ๋อ ถ้าเขาเป็นคนดีจริงอย่างที่หลานชายว่าคงจะไม่อยากนักอาจจะลองเสนอขึ้นไปให้เบื้องบนเขาพิจารณาเขาชื่ออะไร หมอคนนั้นน่ะหมอการอยู่ไหมอ่ะหมอครับอ้าวผู้หมวดขึ้นมาก่อนสิครับไม่ก็ไม่อยู่ฮะเป็นไงมาไงอ่ะถึงได้มาถึงที่นี่อ่ะฮะผมก็ไปเยี่ยมหมอนะสิครับมีเหล้ากินไหมหมอผมว่าเอาเหล้าเนี่ยออกมากินกันดีกว่านะเจอกันไหนสาวที่ไหนนะสาวที่ไหนการฮะก็ลูกนี้มีพานโลงไงครับอ๋อเจอช่วยไปซื้อเหล้าโซดามาทีสิกินเลยเข้าไปถึงได้โตเร็วอย่างนี้นะก็เด็กมันกำลังโตคนใช้เขาหมอนี่สวยจังคล้ำแต่หน้าตาคมกริบทีเดียวผมไม่เคยสังเกตดูสักทีใช่ไม่อยากเชื่อยิ่งคุณน้าไม่อยู่อย่างเงี้ยวางไฟจะลุกพรึบขึ้นมาดับไม่ทันทีเดียวนะหมอโธ่ใช่ผมติดตารางให้ได้เชียวนะหมวดเชื้อนะอายุไม่ถึง15เลยมั้งฮะยังกับ18เนี่ยผมว่าเลย15นะผมก็พูดเลยเปื่อยไปงั้นเองอะที่จริงก็ไม่รู้เหมือนกันหมอได้ข่าวในอำเภอของเราบ้างไหมอะไรเขาลือกันให้แซดไปอะผมไม่สนใจหรอกครับเรื่องของผมงานผมก็ยุ่งมากพอแล้วนะให้มันได้อย่างนี้สิหน้าหมอเขาลือเพราะพวกในอำเภอมีเรื่องกับหมอเหรอคนไหนอะผมจำไม่ได้แล้วก็ไอ้เชิดยังไงเล่าอย่าไปสนใจข่าวลือเลยคุณฟังข่าวลือมากไปแล้วไม่มีมูลฝอยหมาไม่ขี้หรอกนะเขาลือกันว่าในอำเภอนี่แหละไม่ถูกกับหมอระวังนะหมอเดี๋ยวจะบอกผมไม่เตือนคนนี้แล้วก็มีอิทธิพลมากเขาจะมาทำอะไรผมไปคิดจะเป็นศัตรูกับเขานี่นะหมอนะอย่าทำเป็นไร้เดียงสาไปหน่อยเลยคนแข็งเกินไปอยู่ไม่ได้หรอกคนที่เขาใหญ่โตกว่าเราก็อ่อนข้อกับเขาบ้างที่ผมเตือนเนี่ยเพราะว่าผมรักหมอจริงๆไม่ก็ไม่พูดหรอกอย่าคุยกันไอ้เรื่องหนักหัวเลยปวดหัวเปล่าๆแต่ว่าไม่เชื่ออะไรเนี่ยยกให้ผมสิครับหน้าตามันเซ็กซี่จริงๆมันพาเสียวพ่อแม่เขามีนะพ่อแม่อยากให้มีพานโรงนะฟาดหัวสัก400-500ที่คลานจะดีใจเอาการไหมโทษทีนะฮะรู้สึกว่าจะมีคนมาหนูสวยจริงๆนะเป็นเมียฉันไหมน่ากลัวผมต้องไปกรุงเทพอีกแล้วฮะไปอีกแล้วก็คุณเพิ่งมาไม่ใช่เหรอฮะก็จะเป็นนี่ครับก็ดีเหมือนกันหมออยู่ที่เนี่ยผมเป็นห่วงหมอรู้ไหมว่าในอำเภอเขาพูดไปเปรยแบะท่านักเรงให้ผมได้ยินตั้งหลายหนแล้วดูมันก็จะลืมได้ซ้ำไปว่าผมนี่เป็นตำรวจเขาว่าไงรู้ไหมเขาว่าลูกปืนมันถูกว่ะ ไม่ซองให้มันดับไปหรอวะฮะไอเอาแค่คูๆมาเท่านั้นนะวะทำนี้ทำไงวะเรื่องลูกเสือปืนแบบเจ้านายเขาสั่งอย่างนั้นอยู่วะฉันอยู่ไหนคะอยู่ที่เก่านั่นแหละลูกอ๋อที่มีแม่น้ำด้วยใช่ไหมคะไม่ใช่หรอกลูกบ้านข้างมหาวิทยาลัยนี่แหละที่หนูเคยอยู่กับแม่มาตั้งแต่เล็กๆนี่แหละเรามีหมออยู่ด้วยใช่ไหมคะดูเหมือนเป็นบ้านหมอ บ้านแล้วนะลูกลงมาสิจ๊ะถึงแล้วถึงบ้านแล้วครับลงมาสิลูกนี่ไม่ใช่บ้านของฉันนี่คะนี่มันร้านขายของอย่าหลอกกันสิคะนี่แหละบ้านของหนูไม่มีใครหลอกหนูหรอกลงมาสิลูกไม่คุณขับไปอีกสิคะที่นี่ไม่ใช่บ้านของฉันบ้านเรามีหมออยู่ด้วยไม่ใช่เหรอคะไปสิคะผมว่าให้เธอกลับมาตอนเย็นจะดีกว่านะครับคุณจะพากันไปไหนอย่าให้มีเรื่องก็แล้วกันถ้าอย่างนั้นจะให้ผมทำยังไงนะครับก็เธอไม่ยอมลงอ่ะคุณแม่ก็เห็นอ่ะก็ตามใจเขาก็แล้วกันเมื่อหนูเขาไม่อยากจะเข้าบ้านก็อย่าเพิ่งให้เข้าขอบคุณช่วยหน่อยเถอะไม่เป็นไรหรอกครับผมจะพาเธอไปนั่งรถเล่นก่อนรับรองเขาจะขับช้าๆกันเถอะค่ะเราไปบ้านกันดีกว่าบ้านฉันมีแม่น้ำมีปลามากด้วยฉันอยู่ที่นั่นน่ะตกปลาทั้งวันเลยค่ะชอบช้ำระกำคืนคงนักเฝ้าปองเฝ้ารักจนต้องเพ้อพร่ำก็ยังผิดหวังรักพังสลายหลงรักปวดใจยิ่งนักรักเราไม่สมคิดเทชีวิตเขายังมาคิดนายเกิดมาโชคร้ายรักใครจากกันขับแขนแน่นในช่วงลึกๆไปยิ่งขับแขนปักใจแน่นแฟ้งรักเดียวเกลียวรักมันกลับเมินจากฉันรักพลันผิดหวังรักข้างเดียวรักข้างเดียวรักข้างเดียวเชิญลงมาสิครับอรุทัยเชิญสิครับชอบดอกไม้ไหมดอกไม้สวยๆทั้งนั้นนะฮะอรุทัยชอบดอกไม้ไงล่ะเชิญมาสิครับค่ะฉันชอบเชิญทางโน้นนะบ้านของฉันบ้านฉันไม่ใหญ่โตอย่างนี้นี่นาเชิญคุณอยู่พักผ่อนก่อนก็แล้วกันนะครับหฤทัยและเดี๋ยวผมจะพาคุณกลับไปส่งบ้านนะเชิญสิครับที่แม่น้ำนั้นมีปลาไหมคะมีสิครับเจ้าจะหายากสักหน่อยแปลกนะคะมีแม่น้ำทำไมไม่มีปลาแม่น้ำบ้านฉันปลาชุมนี่ค่ะนะฮะฉันยังเคยตกปลากับใครนะคะแต่ช่างมันเถอะค่ะช่างมัน หฤทัยจำผมได้ยังผมตัวมอนไงแหละครับหฤทัยจำได้ไหมได้ค่ะทำไมจะจำไม่ได้คุณเคยบอกฉันบ่อยๆว่าคุณชื่อตัวมอนแล้วฉันชื่อหฤทัยพี่สวยนะคะน่าสบายหฤทัยชอบจะอยู่ก็ได้นะตัวมอนยกให้นี่จะแต่งงานกับผมเท่านั้นน่ะถึงแล้วเชิญลงได้แล้วครับลงสิครับกินอะไรบ้างหรือยังลูกไปสนามแม่ชักเป็นห่วงหมอการเข้ามาคอยลูกน่ะหมอเลยค่ะหฤทัยขายหรือยังจ๊ะผมไปละก็มีธุระกันมาครับคุณสบายดีเลยค่ะจ้ะหฤทัยต้องพักผ่อนมากๆนะจ๊ะจะได้หายเร็วๆฉันน่ะเหรอคะฉันก็สบายดีแล้วนี่ค่ะไม่ได้เป็นอะไรสักหน่อยหมอก็บอกให้ลูกพักผ่อนมากๆแล้วแม่จัดห้องให้แล้วห้องเก่าที่หนูเคยอยู่ตั้งแต่เด็กๆนี่ล่ะเชิญสิคะคุณหมอครับคุณคนนี้เขาเป็นใครคะแม่ก็ถึงมาอยู่บ้านของเราอ่ะก็เป็นสามีของลูกไงล่ะเขาชื่อการหนูรู้จักแต่คนชื่อโตมอนอ้าวโตมอนเชิญเข้ามาข้างในสิร้านชายเข้ามาดิอะไรเข้ามาเอาคุณอาผู้หญิงไม่อยู่เลยครับฮะไม่อยู่หรอกขานะก็เอาเรื่องสังคมสงเคราะห์ไอ้บ้านช่องจะเป็นยังไงไม่สนใจกันละเด็กกำพงกำพร้าว่ากันไอ้นัวไปหมดอะนั่งดิฮะมีธุระอะไรเลยหลานเรื่องที่ผมขอความกรุณาจากคุณอาแล้วครับเขามารายงานตัวแล้วเมื่อเช้านี้เองจะเป็นไงบ้างครับเขาก็แปลกใจไปเท่านั้นเองอาบอกเขาว่าได้ทุนไปดูงาน1 ปีให้นานกว่านั้นไม่ได้หรอครับผมอยากให้เขาไปนานๆไม่ได้หรอกหลานชายเรามีทุนแค่ไปดูงานแต่ก็ยังไม่แน่ใจว่าเขาจะไปหรือไม่ไปดูท่าเขาไม่เต็มใจนักเราไปบังคับเขาไม่ได้หรอกหลานชาย มีธุระอะไรเหรอคะขอผมเข้าไปข้างในหน่อยได้ไหมครับนี่มันห้องนอนโตมอนก็สนิทกับฉันยิ่งกว่าคุณเขายังไม่เคยเข้ามาเลยจำไม่ได้หรือว่าเมื่อตะเกียบคุณแม่ว่ายังไงเราเคยแต่งงานกันแล้วไงล่ะหฤทัยเนี่ยเคยอยู่บ้านผมที่บางบาดาลบ้านที่มีแม่น้ำที่หฤทัยชอบไปตกปลาเล่นยังไงล่ะฉันน่ะเหรอคะเคยแต่งงานกับคุณให้ฉันคิดดูก่อนสิว่าจริงไหมอย่างที่คุณพูดน่ะสูบบุหรี่ได้ไหมขอบคุณนะหฤทัยจำได้ไหมว่าคุณเกิดอุบัติเหตุรถคว่ำค่ะโตมอนบอกฉันใช่สิแต่ถ้าหฤทัยอยากให้ผมเล่าผมก็จะเล่าให้ฟังเพื่อหฤทัยจะได้นึกได้บ้างว่าหฤทัยเคยแต่งงานกับผมคุณเอาอะไรมาพูดกันไม่รู้ผมอาจจะไปเมืองนอกแต่ก็ยังเป็นห่วงหฤทัยจะอยู่กับใครหฤทัยจำผัวเธอไม่ได้จริงเหรอจ๊ะจะบ้าหรือไงเนี่ยโธ่ตอมอนก็ยังไม่เคยทำกับฉันอย่างนี้เลยหฤทัยจำไว้กันแล้วกันว่าผมรักหฤทัยไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามผมอาจจะต้องไปจากหฤทัยผมอาจจะต้องถูกเขายิงตายหากผมตัวคนเดียวก็ไม่เป็นไรจริงอย่างที่โตมอนเขาว่าผมควรจะอยู่คนเดียวคุณพูดถึงเขาทำไมอ่ะหฤทัยรักเขามากนักเชียวเหรอดูตาผมสิหฤทัยไม่เห็นหรือว่าผมเป็นห่วงหฤทัยที่ไหนขณะที่หฤทัยน่ะคิดถึงแต่คนอื่นนี่ปล่อยฉันนะอย่าดิ้นไปเลยผมไม่ใช่ใครหรอกก็ผัวคุณจะแท้คำก็โตมอนสองคำก็โตมอนหมอการคนนี้ปล่อยฉันคุณจำไม่ได้เลยเหรอจำไม่ได้เหรอปล่อยฉันจะจำไม่ได้อย่าพูดถึงแม่คนนั้นเป็นอันขาดคุณมีสิทธิ์อะไรอ่ะคุณเลวเหลือเกินเลวที่สุดนี่คุณไม่ควรรังแกฉันเลยผมไม่ได้รังแกหฤทัยผมเป็นผัวหฤทัยหนีผมมาแล้วไม่ได้กลับมาหาผมอีกผมคิดถึงหฤทัยก็ได้แต่คิดถึงไม่มีเวลามานั่งฝ่าแบบไอ้หมอนั่นเพราะหมอการไม่ใช่ลูกเศรษฐีเป็นลูกคนจนๆมาจากอีสานด้วยซ้ำไปที่คนกรุงเทพเขาเรียกว่าไอ้เซลนั่นแหละคือผัวเธอผมยังงงเลยว่าทำไมหฤทัยที่มาแต่งงานกับผมหมอจนๆคนหนึ่งที่ไม่มีโอกาสจะร่ำรวยมาได้ในชีวิต แล้วผมก็รู้คำตอบรู้ว่าหฤทัยไม่ได้รักผมแต่บูชาความเป็นฮีโร่ของผมเป็นหมอมีอุดมคติคุณจบจากมหาวิทยาลัยใหม่ๆยังบูชาอุดมคติแรงกล้าแต่คุณต้องผิดหวังเพราะมันไม่สวยงามอย่างที่คุณคิดมันลำบากยากแค้นหรือใครเคยสบายก็ต้องมาลำบากแล้วคุณจะต้องลำบากไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุดอาตลอดชาติก็ว่าได้หฤทัยผมคิดถึงหฤทัยเหลือเกินไอ้มนุษย์คนหนึ่งที่มันยังตัดกิเลสไม่ขาดปล่อยฉันบางทีก็อยากจะทำอย่างที่หฤทัยขอร้องเหมือนกันแต่ผมทำไม่ได้ตั้งร้านขูดรีดคนไข้แพงแล้วคงลืมตาอ้าปากได้แต่ผมทำไม่ได้ อายตัวเองแล้วก็ที่สุดผมคงเสียหฤทัยจนได้อย่านะผมคงเสียคุณจนได้บ้านี่คุณจะบ้าหรือยังไงเนี่ยอย่าหวงตัวกับผัวเองมีอย่างที่ไหนเล่าหรือเธอจะไปด้วยไหมก็ให้ภรรยาตามไปได้หรือคะก็ควรจะเป็นอย่างนั้นนะหากว่าเรามีเงินเสียค่าเครื่องบินเองถ้าผมไปหรือเธอจะไปด้วยไหมแล้วหมอจะให้ไปไหมคะผมเป็นห่วงหรือไทยถ้าเรามีเงินอยู่บ้างก็จะดีจะได้ไปด้วยกันพรุ่งนี้ผมจะกลับบ้านนอกผมยังตัดสินใจไม่ได้ว่าจะไปดีหรือไม่ห่วงหน้าห่วงหลังยังไงพี่กนหรือไทยอยากให้หมอไปหมอไม่ไว้ใจหรือไทยเลยค่ะก็น่าหรอกหรือไทยทำให้หมอขายหน้าใช่ไหมคะเปล่าหรอกก็น่าหลอกที่หมอจะเคืองหมอคะเห็นหรือไทยเป็นคนเลวไหลหรือเปล่าเปล่าจ้ะเอาใจหรือไทยใช่ไหมคะหรือไทยอยากให้หมอพูดออกมาเลยว่าหมอรู้สึกยังไงแม่บอกกับหรือไทยว่าหรือไทยสลบอยู่ในรถแต่ใครก็ลือว่าหฤทัยมีอะไรกับโตมอนหฤทัยไม่มีโอกาสแก้ตัวเลยใช่ไหมคะก็ไม่จะต้องแก้ตัวนี่จ้ะแต่หมอก็คล่องใจเปล่าเลยผมชื่อหฤทัยอย่าคิดมากสิครับมันจะทำให้หฤทัยไม่มีความสุขผมทำให้หฤทัยหมดความสุขไปทั้งหลายอย่างแล้วหมอไปคราวนี้สักกี่วันคะ2 วันเท่านั้นเองแล้วผมจะกลับมาที่นี่อีกผมกลับมาคราวนี้ผมสัญญาว่าผมจะทำให้หฤทัยมีความสุขให้หฤทัยในสิ่งที่หฤทัยต้องการทุกอย่างหฤทัยรอผมนะจ๊ะค่ะหฤทัยจะรอคุณรีบกลับมานะคะการจ้ะรีบกลับมาหาหฤทัยนะคะจ้ะผมจะรีบกลับมาหาหฤทัยผมต้องไปแล้วระวังตัวให้ดีนะคะการ บางทีหมออาจจะแปลกใจบ้างที่ผมได้เขียนมาผมมีเรื่องหลายเรื่องล้วนแต่เป็นเรื่องสนุกเท่านั้นแล้วจะเล่าให้ฟังคนรอคุณกลับมาไม่ไหวหรอกผมได้ยินข่าวลือกันให้แซ่บไปแล้วว่าหมอถูกยิงแต่ไม่ถูกใช่ไหมครับหมออย่ากลัวเลยเขาล้อเล่นเท่านั้นเองถ้ามันยิงจริงๆป่านนี้หมอเน่าไปซะแล้วลองคิดดูแล้วว่าหมอนี่ไปทำอะไรให้ใครเจ็บใจหรือว่าเป็นนายอำเภอผมไม่อยากคิดอกุศลกับเขาทุกเพียงนั้นหรอกแต่ก็ไม่แน่ตอนนี้นายอำเภอถูกเรียกตัวกลับกรุงเทพด่วนได้ข่าวว่าถูกสอบสวนเรื่องอะไรต่ออะไรที่นายอำเภอได้ทำลงไปเขาคงจะหึงกันดีตอนนี้แหละบางทีนายอำเภออาจจะคิดว่าคุณเป็นต้นเหตุก็ได้มันไม่แน่เหมือนกันเรื่องสุดท้ายผมจะเล่าให้ฟังคือแม่คนสวยต้นห้องของคุณเสร็จผมซะแล้วแต่ว่าตอนนี้มันป่องขึ้นมาผมก็เห็นจะต้องให้หมอเป็นที่พึ่งของผมจะทำยังไงได้ผมจะมีเมียคนใช้ได้ยังไงกันขอส่งความคิดถึงมายังหมอและคุณหฤทัยหวังว่าหมอคงจะรีบกลับมาไวๆมีเรื่องสนุกจะคุยอีกมากหมอมาหมอบอกผมด้วยผมจะมารับที่สถานีรถไฟได้รับจดหมายผมหรือเปล่าครับหมอได้คงไม่เตะผมหรอกนะไอเด็กนั้นมันยั่วผมอ่ะมันก็แล้วไปแล้วอย่าว่าอะไรผมเลยนะหมอก็ยังไม่ได้ว่าอะไรเลยสักทีนึงแต่ถ้าว่าได้ก็อยากจะว่าอยู่เหมือนกันนะอย่าว่าผมเลยผมไหว้ละไปกินเหล้าดีกว่านะเร็วจะออกอีกตั้งหลายชั่วโมงหมอได้ยินข่าวในอำเภอของเราบ้างไหมเรื่องถูกสอบสวนน่ะเหรอครับใช่เขาสืบรู้ความพยายามของในอำเภอทั้งหมดนะป่านนี้คงติดตารางสบายแฮไปแล้วในอำเภอปึงปังใหญ่เขาว่าคุณนี่แหละเป็นตัวการเข้ากรุงเทพบ่อยๆเพราะไปทำเรื่องเสนอเจ้านายเขาว่าอย่างนั้นนะหมวดในอำเภอนั้นเข้าใจผิดนะเข้าใจผิดหรือไม่เอาแล้วแต่เถอะแต่ผมได้ข่าวมาว่าในอำเภอเนี่ยเคืองคุณมากคนที่รักหมอเขาก็เตือนหมอเอาไว้ให้หมอนี่ระวังตัวก็ไหนว่าในอำเภอจะติดคุกแล้วไงล่ะก็ลูกน้องเขายังมีเขาคงไม่อยากให้มีพยานคอยปรักปรำเขาอยู่หรอกเอาละคุยก็เรื่องหมอแหละคราวนี้เรื่องของผมบ้างล่ะว่าไงหมอจะช่วยผมได้ไหมช่วยอะไรฮะเอาเลยอีเด็กเชื่อน่ะสิหรือหมอจะให้ผมยอมรับมันเป็นลูกของผมก็ใช่ไหมล่ะโธ่คิดดูสิหมออนาคตผมยับเยินในคราวนี้เองแล้วผมเอาหน้าไปไว้ที่ไหนก็ทำไมคุณไม่คิดซะก่อนนะผมเป็นคนหนุ่มเนี่ยใครมันจะอดได้ล่ะผมบอกได้ไงว่าอำเภอเราเนี่ยมีอีตัวบ้างผมก็ไม่ทำเลวระยำอย่างนี้หรอกนะนั่นนี่ถ้ามันท้องขึ้นมาเนี่ยหมอไม่ช่วยผมอ่ะผมช่วยไม่ได้หรอกคุณโธ่หมอเอาละอย่าตีตัวไปก่อนไข้เลยแล้วจะให้มันเนี่ยย่อขึ้นมาประจานผมอย่างนั้นเหรอไม่ใช่ผมคนเดียวนะเชื่อนะมันอยู่บ้านหมอไม่ใช่เหรอไอ้ข้อนั้นน่ะช่างเถอะคนก็จะลือไงก็ช่างเขาคุณไม่เลี้ยงออกมาผมเลี้ยงเองก็ได้ผมอยากจะกินเหล้าให้มันตายไปซะเลยหรือไม่ก็หนีเปิดไปไหนให้มันหายบ้าก็ลาแบนโซดาสีเยอะนึงไก่ตอด้วยกุ้งต้มยำเป็ดตุ๋นเร็วฮะพี่มวยมานี่เร็วๆช่วยหน่อยสิคุณสัญญาภาวันนี้ผมเรียกต้อนรับการกลับของหมอเต็มที่เลยฮะขอบใจนะ สวัสดีครับคุณแม่สวัสดีค่ะเชิญค่ะอริไทยอยู่เปล่าครับคงจะหลับแล้วละมั้งยังค่ะลูกยังไม่ได้นอนหรอกค่ะคุณแม่มาหาหฤทัยเหรอค่ะโตมอนเมื่อกี้ผมไปธุระที่เพลินจิตอาเขตมาเห็นเสื้อที่หฤทัยเคยให้ผมดูแคตตาล็อกผมก็เลยซื้อมาฝากหฤทัยนี่เหรอคะผมให้เขาห่อเป็นของขวัญอย่างที่หฤทัยเคยชอบมาเลยจ้ะฉันไม่ขอรับได้ไหมคะทำไมล่ะครับหฤทัยฉันแต่งงานแล้วค่ะโตมอนแต่งงานกับคนที่ดีที่สุดเท่าที่ฉันเคยรู้จักมาแต่ฉันเองก็เพิ่งรู้ว่าเขารักฉันรักมากซะด้วย กลัวฝนจะตกอ่ะก็นอนนะสินอนง่ะในมีมารอรับหมอที่เรือนั่นน่ะนอนซะเนี่ยเมืองก็ไม่เอาเชิญคุณตามสบายทั้งหมดไม่เอามาในการไปหน่อยการเลือดสุพรรณนะบอหน้าคนก็หลับก็นอนหมดแล้วเยอะนะหมอรอผมอยู่ที่นี่นะผมจะไปซื้อเหล้ากับแก้มนั้นยาจะกินเหล้าเป็นเพื่อนมาในเรือไปเถอะผมจะรอตรงนี้รัดนิ้วมือเดียวจริงๆหมอไปรอในเรือก่อนก็ได้ให้มีออกเรือไปหมอก็ให้รอพ่อมันด้วยแล้วเดี๋ยวกลับมาพี่นี่จะขี้เมาเพราะรักด้วยใจจริง ยิ่งชีวา